ขอต้อนรับเข้าสู่การครบปีที่80ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจในฐานะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การวิจัยบริการวิชาการธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยจำนวนนิสิตมากกว่า 70,000 คนด้วยงานวิจัยมากกว่า 4,000 เรื่องต่อปีด้วยนวัตกรรมหลายร้อยชิ้นด้วยความร่วมมือของนิสิตเก่าเกือบ 400,000 คนด้วยพลังของคนไทยด้วยความภาคภูมิใจและความร่วมมือในระดับนานาชาติผมอยากประกาศกล้องว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่ทศวรรษที่9อย่างสมบูรณ์แบบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการการเรียนรู้การวิจัยการบริการวิชาการการสร้างนวัตกรรมเมิร์จเข้าด้วยกันและมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผ่านโครงการ K-Universe ซึ่งเป็นการใช้สินค้าและบริการเป็นฐานในการเรียนรู้ในการพัฒนาคนสร้างคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการสร้างคนไทยให้เป็นนักนวัตกรรมสร้างคนไทยให้เป็นทีมเวิร์คและที่สำคัญในการย่างเข้าสู่ทศวรรษที่9มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสภามหาวิทยาลัยตั้งใจจะมีการเรียนการสอนด้านสุขภาพโดยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งศิษย์เก่าและประชาชนชาวไทยที่สนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียและของโลกต่อไปด้วยการเรียนรู้ด้านสุขภาพอีก20ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบ100ปีเป็น1ศตวรรษที่ผมอยากจะเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าตลอดจนประชาชนชาวไทยร่วมภาคภูมิใจกับความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนำความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ระดับโลกเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเราจะมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่โดดเด่นในเรื่องของเวชศาสตร์การเกษตรเรื่องของสัตว์สู่คนจะสามารถผลิตนิสิตนักศึกษาได้มากที่สุดเท่าที่ประเทศจะทำได้และจะมีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติของประชาคมโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรอาหารเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญด้านสุขภาพเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งโลกที่มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมภาคภูมิใจด้วยกันนะครับเพราะที่นี่คือชีวิตของพวกเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์